วีเดนใช้เทคโนโลยีกระตุ้นปริมาณการบริจาคโลหิตด้วยการส่งข้อความอัตโนมัติแจ้งผู้บริจาคหากมีการนำเลือดไปช่วยชีวิตผู้อื่นซึ่งคลังโลหิตในกรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของสวีเดนระบุว่านี่เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะทำให้คนเห็นความสำคัญและความหมายของการบริจาคเลือดโดยก่อนหน้านี้คลังโลหิตจะส่งข้อความกับคุณผู้บริจาคผ่านทางสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่ได้เพิ่มการส่งข้อความแจ้งเตือนการใช้เลือดลงไปซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับผลตอบรับในเชิงบวกจากกลุ่มผู้บริจาคพวกเขาระบุว่ามีกำลังใจที่จะไปบริจาคอีกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระแสบนโลกโซเชียลและเมื่อทำควบคู่ไปกับการอัปเดตชาร์ตแสดงปริมาณเลือดกรุ๊ปต่างๆในคลังลงบนเว็บไซต์สวีเดนจึงมีผู้บริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับอัตราการบริจาคเลือดทั่วโลกที่ส่วนใหญ่กำลังลดลง